วิทยากรที่จะมาคุยกับเราในช่วงนี้นะคะก็เป็นใครเสียไม่ได้เลยต้องเป็นคนที่มีผลลัพธ์และเป็นคนที่มีผลิตผลนะคะทุกอย่างกับความสำเร็จทางด้านตลาดเกษตรมาแล้วนะคะตัวจริงเสียงจริงจะมาคุยและแชร์ประสบการณ์ให้กับที่นี่นะคะก็เป็นหุ้นส่วนนะคะระดับทีมไดเรคเตอร์ของเรานะคะท่านแรกเลยนะคะคุณชากรนาคสุขค่ะขอเสียงปรบมือค่ะนะคะแล้วท่านมีผู้ช่วยเดี๋ยวท่านบอกว่าเดี๋ยวท่านจะเชิญผู้ช่วยมาอีกทีนะคะก็แนะนำตัวนะครับผมชากรนาคสุขนะครับก็ชื่อเล่นชื่อน้อยนะครับแต่ตัวใหญ่นิดนึงเนาะก็นะครับวันนี้ผมมีผู้ช่วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมนะครับด้านเกษตรนะครับก็ขอเสียงปรบมือให้กับทีมลีดเดอร์ฮะคุณสานะครับพัศรันเครื่องไล่เนาะวันนี้นะครับเวลาบีบนิดนึงนะครับง่วงนอนกันไหมฮะใครง่วงฮะขึ้นมาเต้นก่อนไหมไม่ต้องใช่ไหมโอเคนะครับก็วันนี้นะครับนวัตกรรมด้านเกษตรนะครับของสีไทยเน็ตเวิร์กจะบอกว่าสุดยอดมากๆนะครับเพราะว่าสินค้าตัวนี้นะครับผมทำตลาดกับน้องสามา4ปีเต็มแล้วนะครับ4ปีกว่าด้วยซ้ำเนาะแต่จะบอกว่าผลลัพธ์เนี่ยเหมือนเมื่อสักครู่ที่คุณมนบอกนะครับในประเทศไทยเนี่ยมีประมาณ800กว่าอำเภอนะครับแล้วก็ศูนย์ที่เกษตรเนี่ยของสีไทยเน็ตเวิร์กเนี่ยนะครับเปิดศูนย์อำเภอนะครับศูนย์ละ 500,000 ตอนนี้เปิดไปแล้ว600กว่าอำเภอนะครับเหลืออีกประมาณ100กว่าอำเภอแต่ส่วนมาก100กว่าเนี่ยจะอยู่ในกรุงเทพจะเปิดก็ได้นะครับเพราะว่าพื้นที่เกษตรก็คงจะน้อยเนาะแต่วันนี้จะบอกว่าสินค้าเนี่ยสุดยอดจริงๆนะครับเดี๋ยวให้น้องสาเนาะแนะนำให้ท่านนะครับว่าสูตร1 2 3 4 5เนี่ยใช้ยังไงนะครับและเป็นอะไรเนาะโอเคอ่ะปรบมือให้น้องสาหน่อยครับค่ะก็ภาสลันเครื่องไล่นะคะผู้เปิดโอกาสคุณน้อยชากรนาคสุขค่ะก็เอสเมติกของเราค่ะมีทั้งหมด6สูตรนะคะก็เริ่มต้นด้วยสูตรที่1เลยคือสูตรนี้ค่ะจะเป็นสูตรบำรุงพื้นฐานนะคะก็ง่ายๆเลยเป็นในส่วนของเรื่องทนแล้งทนท่วมเสริมโตนะคะแล้วก็ปรับดินปรับน้ำปรับอากาศให้เป็นค่า pH เป็นกลางคือเวลาเราปลูกต้นไม้ค่ะบางทีความเป็นกรดเป็นด่างมันก็สำคัญในการที่พืชจะเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นคือตัวนี้ค่ะช่วยในส่วนของเรื่องการเจริญเติบโตช่วงแรกนะคะส่วนสูตรที่2สูตรที่2จะเป็นฝาเขียวนะคะก็คือเป็นในส่วนของเรื่องการเพิ่มผลผลิตนะคะเป็นแป้งเป็นน้ำตาลคือทุกพืชอะค่ะคือต้องใช้ในส่วนของพวกปุ๋ยสูตรต่างๆเร่งลูกเร่งดอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นช่วงคือสูตรนั้นนะคะสามารถใช้ทดแทนปุ๋ยสูตรต่างๆได้เลยเพราะว่าเป็นในส่วนของการเพิ่มผลผลิตแล้วก็เร่งการติดดอกออกผลได้ดีมากแล้วก็ทดแทนปุ๋ยเคมีที่เราแบกกันเป็นกระสอบอะค่ะกระสอบละ50กิโลอะค่ะได้10ลูกเลยนะคะแล้วก็ส่วนสูตรที่3เนี่ยค่ะมันก็จะเป็นในส่วนของเรื่องเชื้อราไวรัสแบคทีเรียเป็นในส่วนของวัคซีนป้องกันโรคนะคะคือตัวเนี้ยเราต้องใช้ก่อนที่จะเป็นโรคนะคะคือถ้าสมมุติว่าเราเป็นแล้วเนี่ยเราต้องใช้ยาเคมีเข้ามาควบคู่ด้วยแต่ว่าสูตรนี้มันจะพิเศษตรงที่ว่ามีทั้งโรคเชื้อราป้องกันโรคเชื้อราป้องกันโรคไวรัสแล้วก็แบคทีเรียภายในตัวเดียวกันเลยนะคะสูตรที่4ก็จะเป็นในส่วนของเรื่องของแมลงการคุมไข่ของแมลงค่ะคือการตัดวงจรของแมลงคือแมลงเนี่ย1ตัวเนี่ยสามารถแพร่กระจายไข่เนี่ยค่ะคือเวลาเขาฟักไข่เนี่ยเขาฟักเป็นแสนๆฟองเพราะนั้นคือตัวเนี้ยค่ะจะเข้าไปช่วยคุมไข่ไม่ให้ไข่เนี่ยสามารถฟักได้ก็คือทําให้ไข่ฝ่อแล้วก็มีวิตามินอีอ่ะค่ะช่วยให้ผลไม้หรือว่าพืชผักของเราอะค่ะน่าทานมากขึ้นนะคะอย่างของสาเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นพวกไม้ผลคือตัวนี้จะช่วยเรื่องทำให้ผิวมังคุดอะค่ะเคยทานมังคุดที่ผิวสวยๆมะแต่ว่าตอนนี้เป็นส่งออกหมดแล้วนะโลละเกือบ200ค่ะก็คือฉีดตัวนี้ตอนช่วงที่เขาเริ่มออกดอกได้อะค่ะคือช่วยทำให้ผิวสวยสามารถส่งออกได้แล้วก็ได้ราคาดีด้วยนะคะสูตรที่5ก็จะเป็นตัวนี้เป็นในส่วนของสเต็มเซลล์พืชเมื่อกี้เราฟังสเต็มเซลล์หน้ากันไปแล้วใช่มั้ยคะเซรั่มกุหลาบนู่นนั่นนี่ตัวนี้จะเป็นสเต็มเซลล์พืชช่วยอะไรช่วยปลุกเซลล์ที่ไม่ทํางานสร้างเซลล์ที่สร้างเซลล์ใหม่แล้วก็ซ่อมเซลล์ที่เสื่อมอะค่ะคือเป็นในส่วนของเรื่องการปลุกซ่อมสร้างเซลล์ใหม่นะคะทําให้เค้าอะสามารถทํางาน
ได้ดีขึ้นนะคะตัวนี้ก็จะช่วยทำให้พืชฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนะคะส่วนสูตรหนึ่ง S1 Plus เดี๋ยวให้พี่น้อยพูดให้ฟังนะครับ S1 Plus นะครับจะบอกว่าจริงๆเนี่ยนวัตกรรมตอนที่ผมทำกับน้องสาเนี่ยนะครับมันจะมีสินค้าแค่หมวดหลายตัวนะครับคือเราต้องเอามาตัวสูตร1กับสูตร5มามิกกันอย่างเงี้ยครับแล้ววิธีการใช้เนี่ยจะบอกว่าค่อนข้างจะสับสนสำหรับท่านใหม่ๆนะครับทีนี้ผมจะขออนุญาตแนะนำนะครับเป็น S1 Plus เลยสำหรับท่านใหม่นะครับก็คือตัวนี้จะบอกว่ารวมๆแล้วเนี่ยเจ๋งกว่าตัวที่ผมเคยทำตลาดอีกนะครับก็จะชื่อว่า S1 Plus นะครับเป็นวัคซีนพืชเนาะวัคซีนหมายความว่าปกติเวลาเราเด็กๆครับส่วนมากพ่อแม่จะพาไปฉีดวัคซีนหรือว่าท่านที่มีลูกเราจะพาลูกไปฉีดวัคซีนถูกไหมครับฉีดทำไมครับป้องกันถูกไหมครับแต่พอป้องกันแล้วเนี่ยส่วนมากจะไม่เป็นถูกไหมครับเช่นเดียวกันครับตัวนี้เหมือนกันครับฉีดเข้าไปในพืชเนี่ยเวลาพืชป่วยเนี่ยครับเขาไม่สามารถบอกเราได้นอกจากเขาเหี่ยวเขาเฉาถูกไหมครับแต่ตัวนี้จะเป็นวัคซีนนะครับฉีดไปในพืชเนี่ยจะช่วยป้องกันนะครับให้เขาไม่ป่วยเนาะพอพืชไม่ป่วยเนี่ยพอมันสมบูรณ์ปุ๊บเนี่ยดอกผลนะครับมันก็จะออกมาดีนะครับจะบอกว่านวัตกรรมตัวนี้นะครับได้สินค้าได้สิทธิบัตรเนี่ยนะครับรางวัลเยอะแยะมากมายโดยนะครับนายสัตวแพทย์กสิดิษฐ์นะครับผู้นี้นะครับที่เป็นคนออกแบบผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมานะครับแล้วไปประกวดเนี่ยดูนะครับรางวัลระดับโลกเหมือนอาจารย์ต้นพูดเมื่อเช้าว่าฟู้ดแมทริกซ์เนี่ยได้รับรางวัลระดับโลกนี่ก็เหมือนกันฮะอันนี้ผมยืนยันได้เลยว่าบอกได้เลยว่าเจ๋งกว่าทุกตัวที่มีอยู่ในประเทศไทยเผลอๆจะบอกว่าน่าจะดีที่สุดในโลกด้วยซ้ำนะครับผลิตภัณฑ์ชุดนี้นะครับเนาะนะครับก็จะบอกว่านี่ฮะอันนี้เดี๋ยวไปดูในโบรชัวร์ด้วยได้นะครับทำให้รากยาวทำให้พืชเขียวสดทันใจนะครับเผลอๆเนี่ยนะครับวิธีการใช้เนี่ยใช้วันนี้นะครับฉีดวันนี้ต้นพืชที่แบบเฉาๆเหี่ยวๆเนี่ยพรุ่งนี้เช้าได้คุยกันเลยนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับลองดูลองเปิดใจใช้ดูนะครับว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันเจ๋งสุดยอดขนาดไหนดูเลยฮะรางวัลเยอะแยะมากมายใบการันตีเยอะแยะมากมายทีนี้ผมจะขออนุญาตนะครับให้ทุกท่านดูสำหรับใช้ผลิตภัณฑ์ของเราแล้วผลผลิตได้ยังไงเนาะอันนี้คือตัวอย่างบางตัวอย่างนะครับที่พวกผมเอามาให้ทุกท่านดูเนาะนะฮะปกตินี่ต้นอะไรฮะปกติเห็นดอกมันบ่อยไหมถูกไหมถ้าไม่เคยเห็นดอกลองซื้อเอสวันพัทไปใช้นะครับแล้วท่านจะเห็นดอกเนาะนะครับสวยไหมกล้วยไม้เนาะอันนี้อยู่ที่เฮียศักดิ์อยู่ไหนบ้านไร่นะครับอุทัยธานีนะครับเฮียศักดิ์เนี่ยชอบมากเลยครับและจะเอาไปประกวดเลยนะปลูกเยอะจนเอาไปประกวดนะครับไม่ได้ทำเป็นฟาร์มขายนะครับปลูกแต่แบบใจรักถามว่าในทุกท่านเนี่ยมีต้นไม้ในดวงใจไหมชอบไหมต้นไม้ชอบใช่ไหมลองใช้ดูนะครับเนี่ยเฮียศักดิ์เขาใช้นะครับบ้านแกเนี่ยข้างหลังบ้านเนี่ยเต็มไปด้วยต้นพวกนี้เลยนะครับแล้วไม่ได้มีกล้วยไม้อย่างเดียวมีหลายอย่างเนาะอันนี้นะครับตอนเนี้ยเทรนที่พูดถึงบ่อยๆเนี่ยสุขภาพสำคัญไหมเรารู้ไหมครับว่าเวลาเรากินผักพืชผักพวกนี้เขาใช้สารเคมีหรือเปล่ารู้ไหมฮะไม่รู้แต่ถ้าเราเลือกได้เราอยากให้มีหรือไม่มีฮะเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะเราไม่อยากเป็นมะเร็งถูกไหมนะครับแต่ถามว่าอ่ะแล้วเวลาเราเลือกเนี่ยอันนี้ต้นอะไรฮะคะน้านะครับคะน้าเนี่ยเราจะเลือกยังไงว่ามันไม่มีสารเคมีใบแมลงกินถูกไหมมีใครคิดเหมือนพี่เขาไหมฮะว่าใบแมลงกินจะไม่มีเคมีมีใครคิดไหมยกมือให้ผมดูหน่อยเอาเรื่องจริงเลยผมไม่เชิญขึ้นเวทีคิดว่าถ้าแมลงเจาะเนี่ยเราต้องซื้อเพราะมันไม่มีเคมียกมือให้ผมดูหน่อยใช่ไหมความรู้สึกเราเชื่อว่ามันจะไม่มีเคมีนะครับแต่จริงๆอาจจะไม่มีครับไม่รู้ว่าผมพูดตลกหรือพูดอะไรเนาะจริงๆนะครับไอ้รูเนี่ยพอเป็นรูปุ๊บเราสันนิษฐานว่ามันเป็นแมลงกัดกินมันถึงมีรูถูกไหมเราก็เลยเชื่อว่าไอ้ตัวเนี้ยไม่มีเคมีแต่ขอโทษนะครับลองไปถามคนปลูกที่เป็นญาติพี่น้องเราอะที่เขาใช้เคมีฮะไอ้รูเขาเกิดมาจากอะไรรู้ไหมฮะเขาเอาทรายไปผ่านให้มันร้อนครับ
แล้วมาสาดให้มันเป็นรูอ่ะเชื่อไหมมันเป็นถึงขนาดนี้นะครับก็ถึงบอกว่าทุกท่านลองไปถามญาติพี่น้องที่ปลูกคะน้าและใช้เคมีแล้วเขาอยากให้ใบมันมีรูอ่ะเขาทำแบบนี้เลยนะครับเนาะน่ากลัวไหมแล้วจะทำไงดีอ่ะกินอาหารเสริมของสีไทยมันช่วยได้เนาะนะครับโอเคเนาะอีกอย่างนึงนะครับเคมีสุดๆครับเขียวไหมฮะน่ากินไหมรู้ไหมฮะว่าตอนเขาฉีดสารเนี่ยมันกลายเป็นสีฟ้าแป๊บเดียวภายในพริบตาเลยแล้วเดี๋ยวมันกลับมาเขียวเหมือนเดิมเนี้ยเนี่ยถึงบอกว่าไอ้ความปลอดภัยที่เรามีอยู่ทุกวันเนี้ยอยู่ยากไหมโลกเราเนาะนะครับก็ต้องแล้วทำไงดีอ่ะต้องดูแลตัวเองถูกไหมนะครับเนี่ยครับเป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์นะครับผมจะบอกว่า Miracle X เนี่ยครับทำโปรเจกต์พวกนี้เยอะมากในทีมงานนะครับวิ่งปุ๋ยมา4ปีนะครับพริกเนาะผมไปเร็วๆนะครับถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวใครเคยกินบ้างใครชอบกินบ้างชอบกินส้มตำกันไหมครับถั่วฝักยาวเนี่ยเวลาเราหักเนี่ยเดี๋ยวนี้มันป๊อกไหมไม่ค่อยป๊อกนะถ้าใช้เคมีส่วนมันจะบิดนะเหนียวไหมฮะเหนียวเนาะลองใช้เอ็มเมทิกไปฉีดดูนะครับป๊อกเลยอะนะครับมันหักป๊อกเลยเนาะโอเคนะครับเนี่ยเห็นไหมความส้มสมบูรณ์นะครับของต้นเนี่ยแล้วเวลาถ้าใช้เอ็มเมทิกอะส่วนมากฝักมันจะตรงครับสังเกตดูได้เลยครับเนาะอ่ะโอเคหลายๆอย่างนะครับให้ดูทั่วๆเนาะเพราะเวลามีน้อยครับเนี่ยใช้เอ็มเมทิกสังเกตดูนะผักมันจะสมบูรณ์นะครับไอหัวใช้เท้าเนี่ยหัวมันก็จะใกล้เคียงกันสังเกตดูมาละเห็นไหมฮะสวยไหมผลมันจะเท่าๆกันครับบางที่มันจะมีเล็กมั่งใหญ่มั่งตามไซส์ตามราคาถูกไหมครับแต่ถ้าใช้เอ็มเมทิกนะครับใช้เอ็มวันพัทเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันเจ๋งมากมันทำให้ต้นไม้สมบูรณ์เนาะใช้ได้กับทุกอย่างนะครับกับทุกพืชนะครับเนาะลองดูทีนี้ทำไมผมถึงเอาตัวเมลอนมาให้ดูนะครับเมลอนส่วนมากเขาจะปลูกในโดมถูกไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเมลอนเนี่ยส่วนมากน้ำหนักมันจะน้อยถ้าใช้เคมีนะครับแต่ถ้าใช้ของเราเนี่ยไส้ในมันเผอิญผมหารูปไม่เจอเนาะดิมันเยอะเกินนะครับไส้ในมันจะน้อยมากเนื้อมันจะเต็มนะครับน้ำหนักมันจะเยอะปกติแล้วเมลอนเนี่ยส่วนมากจะประมาณ 6-7-8 ขีดเต็มที่อย่าง9ขีดนี่เยอะนะครับนี่ลูกเดียวโล6นะครับเนาะพวกพืชไร่ก็ได้เหมือนกันนะครับเหมือนที่คุณมนบอกนะข้าวโพดมันนะครับเปอร์เซ็นต์แป้งนะครับมันจะเยอะขึ้นน้ำหนักมันจะดีขึ้นหัวมันจะใหญ่ขึ้นนะครับปาล์มนะครับใครมีญาติพี่น้องปลูกปาล์มไหมครับมีไหมลองไปใช้ดูนะครับลองไปแนะนำดูนะครับถ้าใช้ถูกวิธีใช้ตามที่พวกผมบอกเนี่ยบอกได้เลยว่าเพิ่มไม่ต่ำกว่าเท่าตัวเราเคยทำสูงสุด 400% นะครับตื่นเต้นไหม 400% สมมติว่าได้100ตันเป็นเงินเท่าไหร่มันเพิ่มขึ้นเป็น400ตันจาก100ตันเป็น400ตันสุดยอดไหมรออะไรครับปรบมือให้หน่อยเนาะโอเคนะครับนะทุเรียนนะครับผมเคยบอกเมื่อรอบที่แล้วเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเจ้าแม่ทุเรียนเนี่ยนั่งยืนอยู่ข้างหลังผมนะครับใครมีปัญหาเรื่องทุเรียนหรือว่าใครอยากปลูกญาติพี่น้องปลูกทุเรียนปรึกษาคนนี้ได้ครับน้องสาเนาะจำชื่อน้องเขาไว้นะครับอันนี้อัพไลน์ผมเองนะผมที่ผมพูดติดๆขาดๆอ่ะบอกได้เลยว่าผมยังไม่ขอบคุณอัพไลน์เลยที่ตอนตะกี้เดินลงไปเวทีปรบมือให้อัพไลน์ผมด้วยฮะคุณประดิษฐ์สุภประดิษฐ์กุลนะครับเนาะเราก็ลงพื้นที่แบบนี้ครับวันนี้ที่เราไปกันประมาณ40กว่าท่านนะครับเพราะอะไรรู้ไหมผลผลิตเขาดีมากจนเขาบอกว่าคุณน้อยกับน้องสาเนี่ยไปพาทีมงานที่ทำเอสเมทิกเนี่ยนะครับไปกินสวนหมายถึงไปกินผลไม้ในสวนเขาได้เลยพามาได้เลย3คันรถแล้วพวกผมเกรงใจไหมครับไปเกือบ40คนเนาะแต่จริงๆไปซื้อของเขาแหละครับไม่ได้ไปกินฟรีหรอกแต่ว่าด้วยเหมือนกับคนไทยอ่ะนะใจดีอ่ะไปพาเพื่อนไปกินอะไรเงี้ยแต่พวกเราก็ซื้อของเขากลับมาเยอะพอสมควรแล้วจะบอกได้เลยว่าเอสเมทิกนะครับผลไม้นะครับทุกท่านใช้และลองกินนะครับรสชาติมันดีขึ้นแน่นอนผมการันตีนะครับเนาะจะบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าครับผมมีโปรเจกต์นะครับไปกินสวนทุเรียนที่ใช้เอสเมทิกไปกินเงาะมังคุดที่ใช้เอสเมทิกใครอยากไปนะครับแจ้งกับอัพได้เนาะดีไหมเราจะไปเที่ยวระยองสักคืนนึงไปกินสวนที่ใช้เอสเมทิกนะครับใช้มา4ปีแล้วเนี่ยรสชาติเป็นยังไงเหมือนที่ผมโม้หรือเปล่าลองดูเนาะโอเคนะครับวิธีฉีดนะครับถ้าเป็นทุเรียนเนี่ยเราฉีดที่ต้นได้เลยนะครับไม่ต้องฉีดคุมที่ใบนะครับ
พืชเนี่ยตัวเนี้ยนวัตกรรมมันสุดยอดมากตรงที่ว่ามันเล็กกว่านาโนนะครับเป็นพันเท่าฉีดโดนตรงไหนของพืชได้กินเลยนะครับภายในไม่เกิน1ชั่วโมงถ้าสมมติฉีดไปแล้วฝนตกถ้าสักประมาณ45นาทีขึ้นไปไม่ต้องกลัวครับเขาได้รับแล้ว 100% โอเคไหมนะครับแล้วของเราฉีดตอนไหนก็ได้นะครับไม่จำกัดเวลาจะฉีดตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งก็ได้ถ้าท่านมองเห็นเนาะนะครับไม่ต้องรอปากใบเปิดไม่ต้องรอสังเคราะห์แสงนะครับโอเคไหมปมให้เอ็นแมทริกด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวหลังไมค์ครับใครอยากถามนะครับเกี่ยวกับพืชตัวไหนใช้ยังไงเจอผม2คนนะครับทักได้แล้วก็เดี๋ยวพวกผมจะบอกวิธีการใช้ให้นะครับเพราะว่าในโบชัวร์เนี่ยมันคือค่ากลางที่บริษัทตั้งไว้นะครับให้กับทุกท่านใช้ประมาณนี้แต่ว่าพวกผมลงพื้นที่จริงเนี่ยผมจะรู้ว่าตัวเนี้ยถ้าใช้ปริมาณเท่านี้แล้วมันได้ผลไม่จําเป็นต้องใช้เยอะทุกท่านจะได้ประหยัดด้วยดีมั้ยแต่เบื้องต้นครับเดี๋ยวให้น้องบอกก่อนว่าปริมาณการใช้อ่ะอีกนิดนึงหายใจไม่ทันแล้วมีความตื่นเต้นทั้งคู่ก็จริงๆAsthmaticเนี่ยค่ะ1ขวดเนี่ยใช้ได้ประมาณ30ถึง33ไร่ก็คือฝาหนึ่งอะค่ะใช้ผสมน้ํา20ลิตรนะคะ1ฝา15ซีซีอะค่ะผสมน้ํา20ลิตรก็ฉีดโดยประมาณแค่เป็นละอองพอได้1ไร่ประมาณนี้ซึ่งทุกตัวค่ะมันสามารถผสมร่วมกันได้หมดเลยฉีดไปพร้อมกันได้เลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจุดเด่นของ Asthmaticคือฉีดผสมกับพวกยาฆ่าแมลงแล้วก็ยาโรคต่างๆค่ะได้เลยไม่เขาเรียกว่าอะไรคะมันไม่ตีกันอะคือถ้าใครเคยใช้พวกฮอร์โมนอย่างเงี้ยคือจะเข้าใจว่าผสมร่วมกันได้ไหมนุ่นได้ไหมนี่ได้ไหมอะไรเงี้ยเอสเมติกของเราอะค่ะผสมร่วมกันได้เลยแล้วที่สำคัญคือไม่ต้องใช้สารจับใบเพราะว่าตัวเนี้ยอย่างที่พี่น้อยบอกเมื่อกี้โมเลกุลมันเล็กมากนะคะสามารถดูดซึมผ่านเปลือกไม้อะค่ะเข้าไปได้เลยตรงจุดมากๆเลยแล้วก็ทานได้ทันทีเนาะก็ถ้าเกิดว่าใครต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็สอบถามหลังไมค์อีกทีนึงได้ขอบคุณค่ะนะคะขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งนะคะให้คุณชากรนะคะคุณพัชรันด้วยนะคะเป็นไงคะสินค้าเกษตรของเราเยี่ยมไหมคะเยี่ยมมากเลยนะคะเดี๋ยวต่อไปนะทุกอย่างที่เราสามารถแนะนำลูกค้านะคะต้องบอกได้เลยว่าครบวงจรแล้วคุณภาพผลผลิตต่างๆและผลลัพธ์เนี่ยยอดเยี่ยมที่สุดนะคะ